โจทย์ข้อที่3 AIME 1987นะครับโจทย์ก็ให้ความหมายของคำมา2คำนั่นก็คือคำว่าตัวประกอบแท้กับคำว่าจำนวนดีนะครับก็อ่านเอาเองกดพอสไว้แล้วก็อ่านเอาเองนะครับอันนี้คือพูดถึงในคลิปนะโอเคทีนี้ก็คำถามถามว่าจงหาผลบวกของจำนวนดี10จำนวนแรกแหมหาสักตัวก่อนนะจำนวนดีที่มีค่าน้อยที่สุดเลยก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นเอางี้ก่อนจำนวนดีเนี่ยจำนวนเฉพาะไม่ใช่จำนวนดีแน่ๆเพราะจำนวนเฉพาะมีตัวประกอบแค่2ตัวก็คือ1กับตัวมันเองแล้วพอตัวประกอบแท้นี่เขาตัด1กับตัวมันเองทิ้งมันก็ไม่ยังเหลือใครถูกไหมครับเพราะฉะนั้นจำนวนเฉพาะไม่มีทางเป็นจำนวนดีได้นะก็ต้องไปนึกถึงจำนวนประกอบนะครับจำนวนประกอบที่มากกว่า1ก็2 3ไม่เอา2กับ3เป็นจำนวนเฉพาะก็4นะครับ4นี่นะครับมีตัวประกอบ3ตัวก็คือ1 2 4ไม่เอา1ไม่เอาตัวมันเองก็เหลือ2แค่ตัวเดียวนะครับก็ไม่รู้ไปคูณกับใครเนาะก็ไม่ต้องคูณถ้าอย่างนั้นก็2ถามว่า2เท่ากับ4มั้ยมันก็ไม่เท่าเพราะฉะนั้น4ก็ไม่ใช่จำนวนดี5เป็นจำนวนเฉพาะตัดทิ้งไปต่อไป6ครับ6ก็1 2 3 6ลัด1กับตัวมันเองทิ้งไปครับเหลือ2ตัวครับ2กับ3 2คูณ3 2คูณ3ก็ได้6ครับ2คูณ3ก็ได้6เพราะฉะนั้น6คือจำนวนดีตัวที่1ครับ6นี้ให้หา10ตัวแรกครับ7ไม่ใช่7เป็นจำนวนเฉพาะต่อไป8ครับ8 8ใช่ไหมไม่รู้1 2 4 8เฮ้ยได้ฮะตัด1ทิ้งตัด8ทิ้ง2คูณ4ได้8ครับนี่กลับมาได้ตัวมันเองนะพอเอาตัวประกอบแท้มาคูณกันนะกลับมาได้ตัวมันเองอ่ะก็แสดงว่าโอเคเลยถูก เอา9ได้ไหม9ก็มี1 3 9 9นี่ไม่ได้นะ10ได้ไหม10 10ก็มีตัวประกอบกี่ตัว4ตัวก็ไม่เอา1ไม่เอา10นะก็เหลือ2ตัว2คูณ5ได้10พอดีใช่ได้ครับเจอแล้ว3ตัวครับที่ทำมา3ตัวพอสังเกตเห็นอะไรไหมครับพอสังเกตเห็นความเหมือนไหมว่าไอ้ตัวที่ใช้ได้อ่ะ6 8 10เนี่ยมันมีอะไรเหมือนกัน6 8 10เนี่ยมีสิ่งที่เหมือนกันก็คือมันมีตัวประกอบที่เป็นบวกนะทั้งหมด4ตัวตัดตัวหนัดตัด1ทิ้งตัดตัวมันเองทิ้งก็เหลือ2ตัวไอ้2ตัวนั้นก็คูณกันกลับมาได้ตัวมันเองเห็นไหม6เนี่ยก็1 2 3 6ตัด1ตัด6ทิ้งก็เอา2คูณ3ก็กลับมาได้6นะครับ8ก็ตัด1กับ8ทิ้งเหลือ2กับ4คูณกันก็กลับมาได้810ก็ตัด1กับ10ทิ้งเหลือ2กับ5คูณกันก็ได้10นะครับมีตอบมาแล้ว182โอ้ยเยี่ยมเยี่ยมมีคนคิดออกแล้วนะครับก็อย่างนี้ครับเดี๋ยว6กับ10เนี่ยมันมีลักษณะเหมือนกันก็คือว่าพอแยกตัวประกอบของ6กับแยกตัวประกอบของ10เนี่ยมันมีความเหมือน6นี่แยกตัวประกอบได้เป็น2คูณ5นะ10แยกตัวประกอบได้เป็น2เฮ้ย6 6แยกตัวประกอบได้เป็น2คูณ3 10แยกตัวประกอบได้เป็น2คูณ5จำนวนใดก็ตามนะครับถ้าแยกตัวประกอบได้เป็น p คูณ q มันก็จะมีตัวประกอบ4ตัวครับนะครับ n ก็จะมีตัวประกอบที่เป็นบวก4ตัวถ้าเอาแค่ตัวประกอบแท้ก็คือตัด1กับตัวมันเองทิ้งก็จะเหลือ2ตัวครับก็คือ p กับ q มันแน่นอนครับถ้าเกิดเรานํา p คูณ q มันก็จะมีค่ากลับมาได้n ครับเพราะฉะนั้นจำนวนชนิดนี้ครับ
จำนวนที่แยกตัวประกอบออกมาได้จำนวนเฉพาะ2ตัวคูณกันเป็นจำนวนดีทั้งหมดครับทีนี้มาดู8 8นี่แยกตัวประกอบไม่ได้เป็น p คูณ q นะครับ8นี่คือจำนวนกำลัง3สมบูรณ์สมมติไปอีกถ้า n แยกตัวประกอบได้เป็น p กำลัง3เป็นจำนวนเฉพาะกำลัง3นะครับนั่นคือเป็นจำนวนกำลัง3สมบูรณ์ชนิดหนึ่งนะจริงๆจำนวนกำลัง3สมบูรณ์ฐานไม่จำเป็นต้องเป็นจำนวนเฉพาะก็ได้นะครับโอเคนี่เป็นจำนวนกำลัง3สมบูรณ์ที่ฐานเป็นจำนวนเฉพาะนะครับก็มีตัวประกอบทั้งหมด4ตัวครับแต่ถ้านับเฉพาะตัวประกอบแท้ก็จะมีแค่2ตัวครับก็คือ p ยกกำลัง2นี่ก็คือ p ไม่พูดตัวข้างหลังก่อนเนี่ยก็คือ p กับ p ยกกำลัง2ครับแล้วพอเรานำ p คูณ p กำลัง2เอาตัวประกอบแท้2จำนวนมาคูณกันเอา p คูณ p กำลัง2มันก็จะได้ p กำลัง3มันก็กลับมาได้ค่า n นั่นเองครับเพราะฉะนั้นจำนวนใดก็ตามแยกตัวประกอบได้เป็นจำนวนเฉพาะกำลัง3นั่นมันจะเป็นจำนวนดีถามว่ามีแค่2ชนิดหรอมีชนิดอื่นอีกไหมถ้าเกิดเป็นยกกำลัง4ตัวประกอบแท้ก็จะมี p มี p กำลัง2มี p กำลัง3ครับคูณกันมันก็จะได้ p กำลัง6ก็ไม่เท่ากับ n นะถ้าเกิดเพิ่มอีกเป็น p ยกกำลัง5มันก็ยิ่งไอ้ฝั่งผลคูณของตัวประกอบแท้ครับเลขเชื่อมกันของ p มันจะมากกว่า5นะครับก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นถ้าในกรณีที่ n แยกตัวประกอบได้เป็นจำนวนเฉพาะยกกำลัง k แบบนี้กรณี n แยกตัวประกอบได้เป็น p กำลัง k เนี่ยนะครับ k ตัวนี้ต้องเป็น3เท่านั้นครับมากกว่า3ไม่ได้น้อยกว่า3ไม่ได้นะครับต้องเป็น3โอเคนะครับก็จบไปจำนวนดีชนิดที่1จะต้องเป็นจำนวนดีที่อยู่ในรูปของจำนวนเฉพาะยกกำลัง3แล้วถามว่าจำเป็นไหมว่าต้องอยู่ในรูปของ p คูณ q อาจจะมี p คูณ q คูณ r ได้ไหมเอามาเช็คดู p คูณ q คูณ r เนี่ยนะครับถ้าเกิด n แยกตัวประกอบได้เป็นจำนวนเฉพาะ3ตัวคูณกันเป็น p คูณ q คูณ r ก็จะมีตัวประกอบที่เป็นบวกทั้งหมด9ตัวด้วยกันเฮ้ย8ตัวพอโทษทีมีตัวประกอบที่เป็นบวกทั้งหมด8ตัวด้วยกันตัด1กับตัวมันเองทิ้งก็จะเหลือ6ตัวครับ6ตัวนั้นได้แก่ p q r ไม่ยังตามด้วย p q ไม่ต้องเขียนต่อนะครับเพราะว่า p คูณ q คูณ r ก็จะกลับมาได้ n แล้วนะครับแล้วมันยังมีพวกแบบจับ2ตัวคูณกันนะ p q q rRP อีก3ตัวเพราะฉะนั้นผลคูณของตัวประกอบแท้ยังไงก็มากกว่า n แน่ๆโอเคนะครับแล้วถ้าเพิ่มไปอีกเป็น PQRS เพิ่ม S อีกตัวเอา Q นี่ดันไปยกกำลัง2อีกโอ้มันก็ยิ่งไปกันใหญ่นะครับก็ยิ่งเยอะเข้าไปใหญ่นะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นจำนวนดีจึงมีเพียง2ประเภทเท่านั้นประเภทที่1จำนวนนับที่จะเป็นจำนวนดีได้ต้องอยู่ในรูปของจำนวนเฉพาะ2จำนวนคูณกันครูเขียนว่า p คูณ q หรือไม่ประเภทที่2ครับจำนวนดีจะต้องเป็นจำนวนนับที่แยกตัวประกอบออกมาแล้วได้เป็นจำนวนเฉพาะยกกำลัง3มีแค่2ประเภทเท่านั้นครับนี่กำลังลิสต์ดูครับว่า10ตัวแรกมีอะไรบ้างครูก็เขียนมาให้ดู3ตัวแล้วนะครับก็เขียนเพิ่มอีก7ตัวจับมาบวกกันก็จะได้คำตอบครับจริงๆข้อนี้ไม่ต้องมาคิดวิเคราะห์แบบของครูก็ได้นะนั่งแบบถึกๆทำไล่ไป10ตัวก็พอได้อยู ช่วยกันลิสต์ออกมานะครับก็มี6 8 10นะตัวต่อไปคืออะไรถ้าจาก6 8 10
ถัดจาก1011จำนวนเฉพาะไม่ได้12มันก็ไม่เข้านะ13 1414นี่ได้นะ14นี่ได้2คูณ7 15 3คูณ5ได้ครับ16 17 18 18ได้ไหม18ไม่ได้19 20 5คูณ4ไม่ได้ไอ้มัน2กำลัง2คูณ5ไม่ได้นะ2021 3คูณ7ได้ครับ22ได้ครับ23จำนวนเฉพาะ24ไม่ได้25เป็นจำนวนกำลัง2ไม่ได้26 2คูณ13ได้อยู่27 3กำลัง3ได้ครับจำนวนกำลัง3 2829 30 31เฉพาะ32 2กำลัง5ไม่ได้33ครับคิดว่าอ้อครบโอเคบวกกันให้หมดครับแล้วก็ตอบเนี่ยบวกกันให้หมดบวกหมดก็จะได้คำตอบเป็น182ครับโอเคก็จบนะครับข้อนี้